รวจดาวอังคารนะครับยานอวกาศที่ไปสำรวจดาวอังคารมีหลายลำซึ่งชนิดดาวยานอวกาศชนิดแรกที่ไปก็คือMariner 4ซึ่งผลงานของ Mariner ก็คือเป็นยานอวกาศลำแรกที่ประสบความสำเร็จในการผ่านใกล้ดาวอังคารเป็นยานของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเข้าใกล้เมื่อวันที่22กรกฎาคมพ.ศ. 2508ได้ภาพถ่ายกลับมาจำนวน22ภาพซึ่งทำให้เห็นว่าดาวอังคารมีลักษณะเป็นหลุมและเป็นบ่อมากมายคือเวลาที่เขามีโครงการสำรวจเนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะรู้จักโครงการสำรวจที่ดังๆที่เขามาทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยหลายเรื่องเช่นอพอลโลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมารีเนอร์นี่เป็นโครงการหนึ่งทีนี้มันจะมี4 5 6 7 8 9นี่ก็คือถ้าโครงการที่1ก็จะเป็นมารีเนอร์ใช่ไหมคะถ้าเป็นโครงการที่2ที่ส่งไปครั้งที่2ก็จะเป็นมารีเนอร์2มารีเนอร์3มารีเนอร์4เขาจะเป็นโครงการต่อเนื่องเช่นพอเราเจอว่ายานลำที่1มีปัญหาเรื่องระบบแผงไฟเขาปรับปรุงเสร็จแล้วส่งโครงการ2ที่ปรับปรุงไปโครงการ2ไปเจอปัญหาอะไรกลับมาปรับปรุงโครงการ3ส่งไปใหม่อย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยจะมีโครงการที่ต่อเนื่องอย่างโครงการอพอลโลเนี่ยมีถึง20กว่าโครงการเห็นไหมคะซึ่งเราจะรู้จักแค่11 13อะไรที่ตกกับไม่ตกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะนะอันนี้เป็นตัวอย่างโครงการที่สำรวจต่อไปเป็นยานมารีเนอร์ที่9ยานมารีเนอร์9สามารถถ่ายภาพผิวรวมกันแล้วได้ครบทุกบริเวณโดยเห็นภาพละเอียดถึง1กิโลเมตรภาพเหล่านี้ช่วยให้นักภูมิศาสตร์ทำแผนที่ของดาวอังคารได้ทั้งดวงบนพื้นผิวของดาวอังคารจึงพบการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เช่นมีป่องภูเขาไฟมีหุบเหวเช่นเหวมารีเนอร์และล่องลึกที่เหมือนกับเป็นล่องน้ำในอดีตยานที่สำรวจดาวอังคารต่อมาก็คือยานมา3ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกของโครงการมาอีกหลายๆโครงการถัดมาตั้งตามชื่อดาวที่เราไปสังเกตการนะคะมาก็คือชื่อที่เราต้องการไปสำรวจนะคะแล้วก็มีโครงการ1 2 3 4 5 6 7อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะต่อไปยานไวกิ้ง1ลงที่คายพานทิเนียซึ่งแปลว่าที่ราบแห่งทองคำเมื่อวันที่20กรกฎาคมพ.ศ. 2519เป็นเวลา7ปีหลังจากที่นิวอาร์มสตรอมเหยียบลงบนดวงจันทร์จากนั้นก็มียานอีก2เดือนต่อมาก็มียานไวกิ้งลำที่2ลงบนที่ราบทางตอนเหนือชื่อที่ราบยูโทเปียยานทั้งสองมีแขนกลยื่นออกไปตักดินบนดาวอังคารมาวิเคราะห์ภายในยานเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตหรือสร้างสิ่งมีชีวิตแต่การวิเคราะห์ยังไม่ยืนยันว่ามีหรือเคยมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารมาก่อนต่อจากยานไวกิ้งก็คือยานมาร์สพาไพเดอร์มาพาไพเดอร์พาร์ทไพเดอร์ที่นำรถSojourner ไปด้วยภาพนี้ก็เป็นภาพของ อุปกรณ์เป็นรถ Sojourner ยานที่ลงบนดาวอังคารเมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2540ภาพที่น่าตื่นเต้นก็คือการติดตามรถคันเล็กๆที่เคลื่อนที่สำรวจก้อนหินใกล้ๆฐานซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าฐานเซแกนภาพก้อนหินที่เรียงในทิศทางเดียวกันชี้เห็นว่าดาวอังคารเคยมีน้ำมาก่อนคือก้อนหินเนี่ยเวลามันพัดพาถูกกระแสน้ำพัดพาเนี่ยนะคะมันจะมีตะกอนที่พัดไปทางเดียวกันเหมือนกับเวลานักเรียนเห็นผิวน้ำผิวดินใต้น้ำไหมคะเวลาที่เราไปเที่ยวลำธารเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนรูปคลื่นอันนั้นบอกให้รู้ว่าตะกอนในอดีตเนี่ยมันพัดยังไงนะคะแล้วก็พอมันแข็งตัวเป็นชั้นดินชั้นหินมันก็จะเป็นรูปเหมือนคลื่นซัดอะไรเงี้ยนะคะเป็นตัวอย่างที่เราศึกษาในเรื่องของทิศทางต่อไปนะครับยานมา exploration ซึ่งยานนี้มีความสำคัญมากคือปฏิบัติการสำรวจจะต่างจาก
มาพานไพเดอร์ที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการสำรวจอยู่ติดกับตัวยานและรถหุ่นยนต์โซเจเนอร์แต่การปฏิบัติการของยานมาสไพเดอร์นี้นะครับยานมาเอ็กซ์พอร์เรชันนะครับจะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันไปเป้าหมายหลักในการสำรวจครั้งนี้ก็คือค้นหาร่องรอยน้ำในสมัยโบราณโดยการพิสูจน์หลักฐานจากดินหินและจากการสำรวจก็เผยเห็นว่าเคยมีแหล่งน้ำในอดีตมาก่อนหลายร้อยแห่งเมื่อปี1996นักวิทยาศาสตร์นาซาได้ค้นพบฟอสซิลจุลชีพคล้ายแบคทีเรียในอุกาบาตบนดวงจันทร์ชื่อ ALH84001 ที่ตกที่แอตแลนติกเมื่อกี้เพื่อนบอกบนดวงจันทร์บนดาวอังคารซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานที่ทำให้เชื่อว่าอาจจะเคยมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอยู่บนดวงจันทร์มาก่อนดาวอังคารดาวอังคารมาก่อนโดยส่งไปดวงจันทร์เร็วๆนี้โดยรถหุ่นในนี้นะครับคือรถหุ่นโรเวอร์สร้างโดยมหาลัยคอนเนลพัฒนามาจากรถหุ่นโซจิเนอร์ของยานมาพานไพเดอร์นะครับซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศซึ่งมีส่วนประกอบทั้งหมด7อย่างมีลักษณะแขนกลที่ทำงานได้ใกล้เคียงกับแขนมนุษย์มีกล้องพาโนรามิกแคเมราสำหรับค้นหาแร่ธาตุและถ่ายภูมิประเทศหลังจากรถหุ่นยนต์เคลื่อนที่ออกจากยานกล้องจะกวาดไปรอบๆนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ควบคุมจะวิเคราะห์พื้นที่จากภาพที่ส่งมาและสั่งให้รถหุ่นยนต์ไปตามเป้าหมายต่อไปคือมินิ TES ใช้สำหรับการระบุหินและดินที่ทำการทดสอบและหากระบวนการในการก่อเกิดของหินบนดาวอังคารชิ้นต่อมาคือ MB เครื่องมือหาแร่เหล็กในดินและหิน APXS สำหรับวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุดินเครื่องพวกนี้จะวิเคราะห์เก็บอนุมูลฝุ่นแล้วก็มีเครื่อง MI ใช้ถ่ายภาพดินและหินในระยะที่ใกล้และมีความละเอียดสูงซึ่งการปฏิบัติงานนี้นะครับได้รับก็คือเป็นชิ้นงานชิ้นเอกที่พัฒนามามีความทันสมัยที่สุดในการค้นหาในอนาคตสหรัฐและญี่ปุ่นมีโครงการจะไปเก็บดินจากดาวอังคารกลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการบนโลกอีกไม่นานก็อาจจะมีมนุษย์ที่จะขึ้นไปเหยียบบนดาวอังคารได้เหมือนดวงจันทร์โอเคค่ะนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอยากจะถามเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของดาวอังคารมั้ยคะดาวอังคารจะมีลักษณะเด่นนะคะบางอย่างที่คล้ายกับบริวารของโลกเราก็คือดวงจันทร์คือมีหลุมมีบ่อมีลักษณะเหมือนหลุมอุกาบาตนะคะว้าวแหว่งๆนะคะเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของดาวอังคารเรานะคะซึ่งจะแตกต่างกันกับในเรื่องของพื้นผิวโลกตรงที่ว่าเราจะยังไม่พบแหล่งน้ำที่เห็นเลยบนดาวอังคารแต่มีจากข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเคยมีน้ำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราค้นพบพวกซิลิก้านะคะซึ่งเป็นธาตุที่เกิดจากการที่ต้องมีน้ำอยู่หรือว่าลักษณะของการเรียงตัวของก้อนหินที่มันเหมือนกับเป็นกระแสน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่แต่มีลักษณะคล้ายๆพวกจุลชีพก็คือจุลก็คือสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตที่จะเกิดบนดาวอังคารก็ได้อันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราศึกษาอยู่ยานลำแรกที่จอดบนดาวอังคารได้มีชื่อว่าอะไรคะยานลำแรกยานอวกาศลำแรกไม่ใช่ยานที่สำรวจนะมารีเนอร์นี่เป็นยานที่เข้าใกล้ที่สุดครั้งแรกใช่ไหมคะแต่ที่ลงจอดคือไวกิ้งใช่ไหมคะยานไวกิ้งเป็นยานที่ลงจอดนั้นก่อนที่จะลงจอดได้ต้องเข้าใกล้ก่อนแล้วก็สำรวจหลายๆโครงการเข้ามาแทรกในช่วงนั้นแล้วก็จะมีโครงการในการสำรวจได้นะคะทีนี้ในลักษณะของดาวอังคารเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเป็นการสรุปค่ะจดทันไหมเมื่อกี้ที่เพื่อนบรรยายมาดูสรุปร่วมกันนะคะดาวอังคารเราเรียกว่าดาวเคราะห์แดงเพราะว่าพื้นผิวนั้นปกคลุมด้วยสีสนิมแดงนะคะเขาบอกว่า
จากการที่เราไปเก็บตัวอย่างคืออุณหภูมิที่พื้นผิวของดาวอังคารนะคะในอดีตเนี่ยไม่เคยได้สามารถเก็บได้เกิน0องศาเซลเซียสเลยคืออยู่ที่ลบตลอดแต่ปัจจุบันนี้ก็พยายามติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็อุณหภูมินะที่บอกว่าบางครั้งดูเหมือนว่าอุณหภูมิมันเริ่มจะสูงขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ที่เพื่อนที่ดูเมื่อสักครู่นี้จะเป็นลบตลอดใช่ไหมคะลบ5ลบ80กว่าอะไรพวกนี้เป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำมากนะคะข้อสันนิษฐานตรงหนึ่งที่บอกว่ามันน่าจะมีแหล่งน้ำก็คือการเห็นชั้นน้ำแข็งถาวรก็คือที่ขั้วของดาวอังคารนะคะที่เห็นอันนี้ไปได้ยังนะคะมุมด้านนี้ที่เราเห็นเป็นสีขาวๆนะคะเราจะเห็นเป็นลักษณะหนึ่งที่ติดอยู่กับลักษณะของดาวอังคารนะคะซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาก็เห็นว่ามันคล้ายๆกับขั้วโลกเราไหมขั้วโลกของเรานั้นจะเป็นอะไรนะคะภูเขาน้ำแข็งแล้วก็เป็นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งนั้นเลยนะคะเป็นส่วนที่จะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในส่วนดาวอังคารก็จะเป็นขั้วของมันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเคยมีแหล่งน้ำตรงนั้นก็จะเป็นชั้นน้ำแข็งถาวรที่เราเจออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาต่อไปนะนี่ก็เป็นลักษณะภาพของดาวอังคารใกล้ๆที่เราจะเห็นว่ามันจะมีร่องที่เราเห็นตรงนี้คือร่องอะไรคะร่องมารีเนอร์ที่เขาบอกตั้งตามชื่อยานที่เข้าใกล้ดาวอังคารมากที่สุดในขณะนั้นคือมารีเนอร์4นะคะแล้วก็ยานที่เข้าไปสำรวจเกี่ยวกับร่องตรงนี้ทีนึงคือมารีเนอร์9นะคะซึ่งเป็นโครงการของสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องของลักษณะทั่วไปของดาวอังคารอันนึงที่แตกต่างจากเพื่อนที่ครูอยากจะให้ดูก็คือว่าเขาบอกว่าจากการศึกษาดาวอังคารเนี่ยเราพบสิ่งที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มาเจอภายหลังว่าเป็นหุบเขาเป็นหุบเหวที่มีความลึกกว่าแกรนด์แคนยอนของเราไม่เคยมีน้ำมาก่อนอันนี้ก็คือเหวมารีเนอร์เมื่อสักครู่นี้นั่นเองที่เราพูดถึงนะคะอันนี้เกิดจากการที่มีการเคลื่อนตัวของดาวอังคารแต่ว่าเนื่องจากชั้นบรรยากาศที่มันไม่มีเหมือนโลกเรานะคะก็อาจจะเกิดร่องของอุกาบาตอะไรพวกนี้ได้ง่ายคือเวลามีอุกาบาตเข้าไปเนี่ยไม่มีผีพุ่งใต้ไงโลกของเรามีชั้นบรรยากาศก็จะมีผีพุ่งใต้ใช่ไหมคะคืออุกาบาตถูกเสียดสีกับชั้นบรรยากาศลุกไหม้เป็นไฟที่เรียกว่าผีพุ่งใต้นะคะทำไมมันไม่พุ่งไปทางเหนือไม่มีผีพุ่งเหนือนะมีแต่ผีพุ่งใต้นะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะและยังพบว่านอกจากจะมีร่องลึกกว่าแกรนด์แคนยอนยังมีภูเขาที่สูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์ของเรานะคะซึ่งถือว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีข้อที่แตกต่างกันถามว่าพื้นผิวสีส้มของดาวอังคารเกิดจากอะไรนะคะเวลาที่เรามองดาวอังคารไปเป็นสีสนิมเหล็กเป็นสีอย่างเงี้ยภาพซ้ายคือภาพที่เราจะมองเห็นดาวอังคารดูภาพข้างล่างนะภาพขวาคือภาพที่เราจะมองเห็นเป็นสีของโลกสีโลกจะเป็นสีดาวน้ำเงินแต่ถ้าเกิดดาวอังคารจะออกเป็นสีสนิมเหล็กคือสีส้มแดงนะคะเหมือนตอนเราทดสอบสารละลายเบเนดิกต์ใช่ไหมคะกับการทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจะเป็นสีส้มอีกนะคะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าพื้นผิวมันปกคลุมไปด้วยหินแล้วก็แร่หินพวกนี้จะมีทรายสีแดงถูกพัดไปรอบๆด้วยกระแสลมที่ค่อนข้างแรงมากนะคะทำให้มองเห็นพื้นผิวของดาวอังคารเป็นอย่างนี้และเวลาที่เราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดาวอังคารอีกครั้งหนึ่งเราจะพบว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเราจะมองเห็นเหมือนสีอมชมพูอันนั้นเป็นเพราะว่ามองเข้าไปแล้วเหมือนมองท้องฟ้าของมันเป็นสีชมพูนะคะที่เราเห็นเป็นท้องฟ้าสีชมพูเพราะว่าฝุ่นสีแดงที่ลอยในบรรยากาศนั้นมันปกคลุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมองเห็นบางส่วนที่คล้ายๆอมชมพูที่เพื่อนพูดเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็คือบรรยากาศที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่นะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกอะไรคะไนโตรเจนแล้วก็พวกไอ้น้ำเพียงเล็กน้อยเป็น0จุดนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้เพื่อนให้ดูภาพนี้ไปแล้วคือไปยังคะไปนะภาพภูเขานี้ที่ปรากฏบนดาวอังคารใช่ไหมคะที่เป็นภูเขาที่ขนาดใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าดาวอังคารคล้ายกับดวงจันทร์คือมีหลุมอุกกาบาตเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะ
กั้นเวลามีอุกกาบาตหลุดเข้าไปชนก็ชนเลยนะคะก็จะเกิดหลุมพวกนี้แล้วก็หลักฐานหนึ่งที่เป็นร่องการกัดเซาะบนดาวอังคารที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีแหล่งน้ำอันนี้ที่ขั้วของดาวอังคารที่เราเห็นเป็นสีขาวเกาะนะครับเขาบอกว่าเป็นชั้นน้ำแข็งถาวรบนดาวอังคารนะคะซึ่งน่าจะมีแหล่งน้ำอยู่มองอย่างนี้เหมือนน้ำเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นน้ำแข็งถาวรนะคะในเรื่องของดาวอังคารจะเห็นว่าในการหมุนรอบตัวเองของดาวอังคารเป็นยังไงบ้างเร็วไหมผู้รายงานประมาณใกล้เคียงกับโลกแต่เวลาที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ต่างจากโลกไหมคะช้าหรือเร็วกว่าโลกใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์600กว่าปีไอ้600กว่าวันคือของเรา365วันโดยประมาณแต่ของเขา600กว่าวันคือเกือบ2เท่าเราผ่านไป1ปีของเขาได้ครึ่งปีเพราะฉะนั้นใครอยากอายุอ่อนหรือไปช้าๆไปอยู่บนดาวอังคารแต่อาจจะไม่มีชีวิตอยู่อีกคือโคจรนานกว่าเพราะว่าวงโคจรของเขาอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกนะคะวงโคจรก็จะไกลกว่านั่นเองนะคะที่พื้นผิวดาวอังคารที่ไปค้นพบโดยยานขึ้นไปสำรวจก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ก็เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยยานนะคะจะเห็นว่ามันประกอบด้วยฝุ่นที่เป็นพวกสีแดงๆนะคะหินพวกหินสนิมเหล็กอะไรพวกนี้นะคะไม่ใช่ว่าสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วนะมันถึงว่าสีมันคล้ายๆตรงนั้นเหมือนกับสีก้อนหินที่มันผุพังแล้วอะค่ะนักเรียนไปตามที่หินเก่าๆเนี่ยจะเจอเป็นสีตะกอนแดงๆนะคะเหมือนกันแล้วก็การเรียงตัวเนี่ยคือกระจัดกระจายไปด้วยพวกก้อนหินไปหมดเลยถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่น่าทำไร่ทำนาแล้วใช่ไหมจะต้องมีการเก็บก้อนหินออกก่อนเลยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่คือตอนที่ยานลงไปสำรวจยานรุ่นนี้เป็นยานรุ่นหลังคือเมื่อมีหุ่นยนต์ที่เป็นรถหุ่นรถหุ่นไม่ใช่รถหุ่นถ้ารถหุ่นคงจะหุ่นดีแย่แล้วนะเป็นรถที่เป็นหุ่นลงไปนะก็คือเราบังคับบนยานแล้วก็ให้มันไปเก็บข้อมูลมีแขนกลเหมือนกับมนุษย์เก็บตัวอย่างหินแล้วก็เจาะเอาพวกฝุ่นอะไรพวกนี้มาแล้วก็ทำให้เราเห็นพวกจุลชีพต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นภาพอุกกาบาตบนดาวอังคารที่ไปตกนะคะนี่เป็นภาพนี้ใครที่ศึกษาดาวอังคารก็จะเห็นภาพนี้เป็นภาพคล้ายๆใบหน้าคนใช่ไหมลิงก็ลิงอ่ะลิงก็ลิงนะคะคือถ้าเรามองดาวอังคารในระยะที่ไกลลงไปก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆเงี้ยเป็นจริงๆแล้วมันก็เหมือนอะไรคะผลที่เกิดจากอุกกาบาตที่ไปชนบ้างอะไรบ้างพื้นผิวของมันนั่นแหละแต่มองไปแล้วถ่ายภาพมามันคล้ายๆกับว่าหน้าคนอยู่บนดาวอังคารในภาพนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะคะดาวอังคารจะมีบริวารเป็นรูปร่างเหมือนดาวเคราะห์น้อยนะคะอยู่2อันคืออะไรคะโฟมอสกับดีมอสนะคะซึ่ง2ดวงนี้ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันเล็กน้อยวงโคจรจะต่างกันมันทำเหมือนกับว่ามีระบบสุริยะเล็กอ่ะคือเขาไม่ได้วงโคจรเดียวกันเห็นไหมคะวงโคจรเขาอย่างโฟมอสนี่จะอยู่ใกล้กว่าดีมอสนี่จะอยู่วงนอกก็แบ่งเขาก็จะไม่ชนกันนะคะอันนี้ก็คือบริวารของดาวอังคารเป็นดาวที่ดวงเล็กกว่าโลกแต่มีบริวารมากกว่าโลกของเรานะคะนี่ก็เป็นภาพใกล้ๆย้ายไปดูต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพวาดยานในวงโคจรที่เราโคจรรอบดาวอังคารอันนี้จะเป็นโครงการมาริเนอร์ซึ่งช่วงนั้นจะยังไม่มีการลงจอดแต่ว่ามีการโคจรรอบๆแล้วก็ส่งภาพถ่ายมายังโลกของเรานะคะเป็นการส่งภาพถ่ายมาเท่านั้นเดี๋ยวก่อนหมดเวลาครูจะให้ตัวอย่างในเรื่องของโครงการต่างๆตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็นักเรียนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจดไปค่ะอันนี้เป็นของสหรัฐอเมริกาคือตอนนั้นอยู่ที่การดูแลขององค์การนาซาซึ่งปัจจุบันนี้ครูเคยเล่านักเรียนฟังตอนพูดถึงเรื่องของดวงอาทิตย์จำได้ไหมคะองค์การนาซาเนี่ยได้มีการบริหารร่วมกับเอกชนก็คือหน่วยงานที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสถานีอวกาศแล้วก็ไปร่วมมือกับยุโรปอีซ่าคือยุโรปของอีซ่าที่เป็นองค์การเกี่ยวกับเรื่องของการอวกาศของยุโรปนะคะ
ก็มาร่วมมือกันเมื่อก่อนนี้มหาอำนาจในเรื่องของอวกาศเนี่ยมี2ประเทศที่เขาแข่งขันกันคือสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเธอส่งยานไปได้ฉันส่งมั่งปีเทียบปีต่อปีเยอะพอถึงเรื่องของการสำรวจนักเรียนจะเห็นนะคะคือว่าต้นปีโซเวียตส่งปลายปีสหรัฐต้องส่งแล้วถัดจากนั้นต้องเป็นของโซเวียตก็แข่งกันอยู่เนี้ย2ประเทศตอนนั้นเป็นสหภาพโซเวียตนะคะแข่งขันเขาเป็นมหาอำนาจเรื่องของอวกาศอย่างพวกท้ายๆอย่างเราอะไทยจีนอินเดียพวกนี้มาทีหลังมากนะเขาแข่งกันจนเปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปทำให้อเมริกาเองก็คือองค์การนาซาซึ่งหลักๆเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนผู้บริหารไปร่วมมือกับยุโรปไปร่วมมือกับรัสเซียเองเนี่ยแหละมาร่วมมือกันเพื่อเห็นประโยชน์แก่ชาวโลกนะชาวโลกแบบพวกเรานี่แหละ เขาก็เลยร่วมมือกันจดสัญญาอันนี้เป้าหมายนะคะศึกษาเกี่ยวกับดาวอังคารอย่างละเอียดนะคะตรงท้ายก็คือสูงกว่ายานลำอื่นๆด้วยตาส่งข้อมูลสูงกว่ายานลำอื่นตกไปนิดนึงต่อไปนะภารกิจของยานนี้มีกำหนด4ปีนะคะและในช่วงที่ส่งเข้าไปส่งขึ้นไปปี48ใช่ไหมเมื่อกี้นี้48นะคะปี49นี่ก็จะเข้าสู่วงโคจรซึ่งเขาบอกว่าจากการที่ผ่านมาเขาก็พบว่ามีการเข้าสู่วงโคจรเมื่อวันที่10มีนาคม2549เมื่อเร็วนี้เองนะคะอันนี้เวลาตามในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถ้าจับเวลาไทยก็คือวันที่11มีนาคมในประเทศไทยนะคะเสร็จสิ้นภารกิจ4ปีก็คือปีไหนพอดีเลยปีไหนพอดีคะปีนี้แหละปี2552เสร็จสิ้นภารกิจปีนี้คือกำหนดการนะคะเขาจะส่งขึ้นไปศึกษาดาวอังคาร4ปีนะอันนี้เป็นสรุปรวบยอดเพิ่มเติมจากที่เพื่อนนำเสนอซึ่งค่อนข้างจะละเอียดแล้วนะคะในครั้งต่อไปตัวแทนห้องอื่นๆนะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนใครมีข้อมูลของพลูโตจะมาแถมเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงก็ยังอยู่ในระบบสุริยะของเรานะคะเพียงแต่ดาวข้อแค่ก็ได้จะดาวอะไรเพิ่มเติมมาก็ได้ดาวข้อน้อยก็ได้นะข้อแค่กับข้อน้อยเหมือนกันไหมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะในเรื่องของดาวพฤหัสสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ